ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฉินเซี่ยงผู้คนที่ยืนอยู่ด้านหลังหวางเสวียนพลันรู้สึกโกรธแค้นแค่พวกมันคิดถึงคำกล่าวของเฉินเซี่ยงแต่หวางเสวียนยกมือหยุดไว้เจ้ามันก็เหมือนอาจารย์ของเจ้าก็ได้นี่เป็นความผิดของข้าเองในอนาคตจะไม่มีผู้ใดหยุดเจ้าในระหว่างการต่อสู้หวางเสวียนข่มความโกรธเอาไว้แม้มันจะโกรธอยู่บ้างแต่มันต้องระงับอารมณ์ไว้เฉินเซี่ยงอย่าได้คิดว่าแค่เพราะอาจารย์ของเจ้าคือหวงเจียนเทียนแล้วจะไม่แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเช่นนี้ได้ชายในชุดหรูหราที่ยืนอยู่หลังหวางเสวียนกล่าวขึ้นด้วยความโกรธเฉินเซี่ยงถากถางอย่าว่าแต่อาจารย์ของข้าเลยขนาดสิทธิ์พี่ของข้ายังแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสหวังอยู่มากแต่ถ้าไม่นับสิทธิ์พี่ของข้าที่ก้าวไปยังแดนสวรรค์แล้วแค่สิทธิ์หลานคนโตของข้าที่อยู่ตรงนี้ยังแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสหวางแล้วคำกล่าวของเฉินเซี่ยงทำให้หวางเสวียนโกรธเฉินเซี่ยงเจ้านี่หวงเจียนเทียนสั่งสอนให้เจ้ามาพูดจาเช่นนี้หรือใบหน้าของหวางเสวียนบิดเบี้ยวด้วยความโกรธส่วนกูตงเฉินเองก็ดึงเฉินเซี่ยงไว้เล็กน้อยเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวเขาก็พูดกับข้าแบบนั้นแหละและเขายังบอกอีกว่าท่านไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมของเขาได้นั่นจึงทำให้ท่านจัดงานประลองราชาไร้สาระขึ้นเพื่ออวดเบ่งพลังของท่านท่านอาจารย์ให้ข้าสั่งสอนมันชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังหวางเสวียนตะโกนขึ้นสั่งสอนหัวล้านน้อยถ้ามีคนอยากสู้กับข้าเจ้าคิดว่าข้าควรทำยังไงเฉินเซี่ยงหัวเราะพลางกล่าววูคามิ่งถอนหายใจให้เขาลองสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองกูตงเฉินหัวเราะพลางกล่าวผู้เท่าหวางนิสัยอาจารย์อาของข้าก็เป็นแบบนี้แหละแต่ท่านก็ควรควบคุมสิทธิ์ของท่านให้ดีอย่าให้พวกเขาสั่งสอนบทเรียนให้กับเจ้าบ้าน้อยนี่โดยพลการเป็นอันขาดไม่งั้นแล้วความตายของพวกเขาย่อมไม่เกี่ยวข้องกับพวกข้าเมื่อได้ฟังคำกล่าวของหมู่ไคหมิงและกูตงเฉินใบหน้าของคนที่อยากจะสั่งสอนเฉินเซี่ยงกลับกลายเป็นอัปลักษณ์ความแข็งแกร่งของกูตงเฉินลึกซึ้งจนไม่อาจอย่างถึงแม้เขาจะไม่ได้บ่มเพาะเพชรมังกรแต่ด้วยความที่เขาเป็นถึงประมุขนิกายผู้ฝึกตนเขาย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหูไคหมิงกลัวว่าเฉินเซี่ยงจะก่อเรื่องต่อเขาจึงดึงเฉินเซี่ยงไปอีกทางก่อนจะเตรียมตัวให้เขาเข้าสู้ในรอบต่อไปข้ามีอะไรจะบอกท่านทักษะการปรุงยาของเจ้าบ้าน้อยนั่นไม่ใช่สิทธิ์น้องของข้าเป็นผู้สอนส่วนเรื่องที่ว่าเขาไปเรียนมาจากใครนั้นข้าเองก็ไม่ทราบแต่คนผู้นั้นต้องแข็งแกร่งมากๆแน่และก็เป็นไปได้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาในครั้งที่อยู่บนเขาผู้กล้าหลังจากเฉินเซี่ยงและหูไคหมิงจากไปกูตงเฉินก็กล่าวออกมาเบาๆหวางเสวียนขมวดคิ้วผู้อาวุโสเม็ดยาไม่ได้สอนเจ้ามั่นใจนะกูตงเฉินนบยักหน้าข้ามหเนนอไอเจ้าก่อนที่เขาจะเข้าร่วมกับนิกายผู้ฝึกตนทักษะการปรุงยาของเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วอีกอย่างเขายังเชี่ยวชาญทักษะที่ทรงพลังมากมายอย่างเช่นปีกปราณเพลิงหรือกระทั่งทักษะมังกรอื่นๆท่านย่อมตรวจสอบได้ข้าว่าต้องมีตัวตนที่ทรงพลังมากๆอยู่เบื้องหลังเขาแน่ๆใบหน้าของหวางเสวียนเคร่งขรึมเขาก็เคยได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเขาผู้กล้ามาเหมือนกันเรื่องที่เฉินเซี่ยงจู่ก็หายไปจู่ๆก็โผล่มาต่อหน้าผู้คนมากมายเรื่องนั้นย่อมไม่ใช่ฝีมือของหวงเจียนเทียนแน่อีกอย่างเฉินเซี่ยงยังได้มอบแผนที่ที่ระบุตำแหน่งดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยทักษะวิชามากมายในยุคโบราณอีกด้วยและเรื่องที่เฉินเซี่ยงบอกกล่าวว่ามีคนผู้หนึ่งให้มานั้นกูตงเฉินเองก็ยืนยันได้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ได้โกหก ท่านสมควรควบคุมสิทธิ์ของท่านให้ดีไม่เช่นนั้นคนที่ลงมือจะไม่ใช่ข้าแต่จะเป็นผู้ที่อยู่ข้างๆเขาเสียมากกว่ากู่ตงเฉินกวาดสายตามองไปยังเหล่ารุ่นเยาว์ยืนอยู่ด้านหลังทำให้พวกมันถึงกับหลั่งเหงื่อแต่หากพวกท่านสามารถทำให้เขาบาดเจ็บได้ในการประลองอย่างยุติธรรมย่อมไม่มีปัญหาถึงแม้ท่านและข้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พวกเราย่อมไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้กู่ตงเฉินกล่าวเพื่อกำลังจะบอกหวางเสวียนว่าเขาไม่ควรเป็นศัตรูกับฮวงเจียนเทียนและเฉินเซี่ยงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะต้องเสียใจภายหลังไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นถึงข้าจะเกลียดเจ้าแก่บ้านั่นแต่ข้าก็ได้เดินทางไปนิกายผู้ฝึกตนเพื่อต่อสู้ตัดสินกับเขาแล้วหวางเสวียนยิ้มเล็กน้อยกู่ตงเฉินยิ้มก่อนจะหายไปในทิศทางของเฉินเซี่ยงและหูไคหมิงภายในพริบตาอาจารย์อาท่านเหลือเวลาไม่มากพวกเราเหลือเวลาแค่3 วันในช่วง3 วันนี้ท่านต้องขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1 ถึง 50ให้ได้ไม่งั้นแล้วท่านจะไม่สามารถประลองในรอบต่อไปได้หูไคหมิงกล่าวเฉินเซี่ยงและหูไคหมิงกำลังนั่งอยู่ในห้องหินแห่งหนึ่งเฉินเซี่ยงนั่งมองผ่านหน้าต่างไปยังผู้คนที่เดินขวักไขว่กลางถามงานประลองมีทั้งหมดกี่รอบข้าก็ไม่แน่ใจข้ารู้แค่ท่านต้องไปให้ถึงอันดับที่50ให้ได้ภายใน3 วันไม่งั้นก็เลิกล้มความตั้งใจในรอบต่อไปได้เลยหูไคหมิงกล่าวพลางใส่หน้างั้นบอกกฎข้ามาเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเกียจคร้านเขาอยากต่อสู้กับนักสู้ที่มีเส้นโลหิตราชาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หูคามิ่งหยิบเอากระดาษแผ่นหนึ่งออกมาก่อนจะกางลงบนโต๊ะเฉินเซี่ยงขยับใกล้เข้ามาทั้ง50อันดับนั้นไม่ได้มีแค่นักสู้ที่ครอบครองเส้นโลหิตราชาทั้งหมดบางคนในนั้นดูมีพรสวรรค์เล็กน้อยทั้งยังแข็งแกร่งมากด้วยเฉินเซี่ยงทราบว่าแผ่นกระดาษใบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเหล่าประมุขนิกายต่อไปท่านจะได้ประลองกับผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับน้อยกว่า50แต่หากท่านมีแต้มมากกว่าจนสามารถเข้าร่วมในอันดับ50ได้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องท้าดวลผู้อื่นเฉินเซี่ยงมองไปที่กระดาษและพบว่าผู้คนที่อยู่ในอันดับที่1 ถึง 50นั้นมีคะแนนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ได้ที่1มีคะแนนถึง 10,000 คะแนนส่วนอันดับที่50เองก็มีมากถึง 3,000 คะแนนอย่าได้ดูแคลน 3,000คะแนนเชียวถ้าท่านต่อสู้ชนะท่านจะได้เพียง1 คะแนนหากท่านแพ้ท่านจะโดนหักคะแนนไปและเมื่อคะแนนของท่านเป็น0ท่านก็จะถูกคัดออกดังนั้นคะแนนนับเป็นรางวัลของผู้เข้าแข่งขันทุกคนหูไคหมิงกล่าวเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจงั้นเจ้าหมายความว่าคนที่ได้ที่1จะต้องต่อสู้มากกว่า 10,000 ครั้งนี่เขาต้องสู้นานขนาดไหนย่อมไม่เป็นเช่นนั้นถ้าคู่ต่อสู้ของท่านมีคะแนน 1,000 คะแนนและท่านสามารถเอาชนะเขาได้ 1,000 คะแนนนั้นก็จะตกเป็นของท่านส่วนอีกฝ่ายจะถูกหักคะแนนออกจนเหลือแค่1 คะแนนที่ยังสามารถใช้สู้ต่อได้เฉินเซี่ยงเข้าใจงั้นหมายความว่า50อันดับแรกก็ไม่จำเป็นต่อสู้แล้วเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อผู้เข้าแข่งมากมายที่มีคะแนนสูงได้พ่ายแพ้ย่อมเป็นกังวลว่าคะแนนทั้งหมดของพวกเขาโดนหักไปดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนกฎใหม่ขึ้นว่าใครก็ตามที่เข้าสู่1 ใน 50อันดับแรกก็ไม่จำเป็นต้องสู้แต่ผู้ที่มีคะแนนน้อยกว่า50อันดับแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอ่อนแอเสมอไปถ้างั้นตอนนี้ข้าต้องหาผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเยอะๆแต่ต้องอันดับต่ำกว่า50ใช่ไหมเฉินเซี่ยงกล่าวถูกแล้วการเก็บคะแนนจะสิ้นสุดในอีก3 วันข้างหน้าและหลังจากนั้นจะเป็นการประลองรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นท่านต้องขยับอันดับให้ติดอยู่1 ถึง 50ให้ได้ภายใน3 วันผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรับการท้าประลองเมื่อมีคะแนนสูงความเสี่ยงก็ต้องสูงมากขึ้นด้วยแต่แน่นอนคนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งเฉินเซี่ยงชี้ไปที่ชื่อหนึ่งพลางกล่าวข้าจะไปท้าประลองกับคนนี้ เขามีตั้ง 2,000 คะแนนเขาดูเหมือนจะเป็นนักสู้ที่มีเส้นโลหิตราชาก่อนหน้านี้ชายคนนี้เคยได้ที่หนึ่งแต่เขาแพ้เสียก่อนดังนั้นเขาต้องแข็งแกร่งมากๆแต่ดูเหมือนเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยแต่ก็พูดยากอยู่ดีเฉินเซี่ยงยิ้มหัวล้านน้อยนี่เจ้าไม่มั่นใจความแข็งแกร่งของข้าเหรอเปล่าแต่ชายคนนี้มีพลังแปลกๆข้าคิดว่าท่านควรไปท้าประลองคนพวกนี้น่าจะดีกว่าพวกเขามีคะแนน 1,400 และ 1,500 พวกเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดรองจาก 50 อันดับแรกอีกอย่างพวกเขายังไม่ท้าประลองกันเองและมีคนมาท้าประลองพวกเขาไม่มากด้วยเมื่อดูคะแนนแล้วเฉินเซี่ยงพลันมีชีวิตชีวาก็ได้ข้าจะสู้กับทั้งสองคนนั้นก่อนจากนั้นค่อยสู้กับเจ้าคนที่มี 2,000 คะแนนแล้วอันดับของข้าก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ